สานตาคุ้มเขาสายน้ำวัฒนธรรมโบราณมากมายมาเด้อไปเที่ยวกาใต้ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบลท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองโบราณสถานทำปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีมนตำบลนาโพกลางหมู่บ้านที่ตั้งคือบ้านสาซอมอยู่อำเภอของเจียมสุขใดหรือเทียมเมื่อเที่ยวกับน้องภาชนะใดตะวันทอแสงพาเต็มแรงๆย่อแสงเหลืองทองธรรมชาติป่าดงนาคามสุขรักอารามยามอายมีน้องลืบร่องทำของขุนเขามีตำนานเล่าล่อสูตรน้ำคลองมาเด้อลาไอ้สิพาเที่ยวอีสานตาขุนเขาสายน้ำวัฒนธรรมโบราณมากมายมาเด้อไปเที่ยวกาใต้ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองบนการรอคอยนางอินทาน้อยคอยฮักสามีใครรบทำศึกสงครามร้องให้คนกล้ำหน้าผาปานี้จนสามีตายจากเป็นตำนานรักชั่วนาตาปีมีชื่อว่าผานางคอยเชื้อเจ้าหญิงน้อยจะประสักทายถูกพรหมมาเข็มมัดกาโรสร้างวัดใหญ่โตเอาทำน้ำชีกับต้นฤาษีบ้านโรงนาแห่งนี้อำเภอศรีเมืองใหม่มาเด้อลาไอ้สิพาเที่ยวอีสานใต้คุ้นเขาสายน้ำวัฒนธรรมโบราณมากมายมาเด้อไปเที่ยวกับไอ้ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองคนท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองเบิ่งสายน้ำล้นวิธีชุมชนคนขาดรวยบุญไปดูเมืองมรดกลาวอบพยพข้ามไปหลบหลีที่หมู่บ้านเวิร์นบึกประวัติศาสตร์เชิงลึกสายของนาทีวัฒนธรรมโบราณมากมายมาเด้อไปเที่ยวกับไทยท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองบนไปดูเบิ่งสายน้ำล้นวิธีชุมชนคนขาดรวยบุญไปดูเมืองมรดกลาวอบพยพข้ามไปหลบลี้ที่หมู่บ้านเวิร์นบึกประวัติศาสตร์เชิงลึกสายนาทีมาเด้อลาไอ้สิพาเที่ยวอีสานตาคุ้นเขาสายน้ำวัฒนธรรมโบราณมากมายมาเด้อไปเที่ยวกับไทยท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองบนท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบลท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุบลราชธานีบริเวณที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือบริเวณทุ่งศรีเมืองครับจังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดอุบลราชธานีมีความยิ่งใหญ่และมีอารยธรรมอันยาวนานครับเรายินดีต้อนรับท่านสู่จังหวัดอุบลราชธานีเราจะพาท่านไป
คงไม่หมดในจังหวัดอุบลราชธานีในวันเดียวครับเป็นหลักๆ ก็คือบริเวณวัดศรีภูมิรัตนารามก็คือบริเวณที่เราจะไปชมก็คือพระแก้วบุษราคำนะครับแล้วจะไปนมัสการพระเจ้าใหญ่ยินแปงบริเวณวัดมหาวนารามนะครับและจะพาท่านไปนมัสการหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพงษ์หลังจากนั้นผมก็จะพาไปกราบนมัสการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นศาลเจ้าพ่อที่มีชาวบนให้การเคารพสักการะบูชาแล้วจะนำท่านไปที่หอไตรกลางน้ำซึ่งเป็นหอไตรที่มีความล้ำค่าในด้านวัฒนธรรมศิลปะในรุ่นสมัยก่อนนะครับแล้วก็จะให้ท่านได้ชมสองฝากฝั่งของลำน้ำมูลนะครับเราจะนำท่านไปชมล่องแม่น้ำมูลนะครับBye.
อูอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงอีสานตอนใต้มีความงดงามดุจดังแดนสวรรค์เสมือนกำเนิดขึ้นจากแรงรังสรรค์ปั้นแปลงด้วยมนตราคาถาแห่งองค์อินความงามตามเลียบริมแม่น้ำโขงจังหวัดอุบลราชธานีสวงสวรรค์แห่งผืนแผ่นดินถิ่นนี้มีความหลากหลายในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและร่องรอยแห่งอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนที่ยังคงยืนมั่นอยู่ภายใต้ความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนาสายน้ำโขงได้หลากไหลนำพาอารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมประสานฟันเกลียววิถีแห่งผู้คนล่องล่วงผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยศรัทธาอันบริสุทธิ์สื่อตรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าแห่งน้ำเจ้าแห่งป่าเจ้าแห่งขุนเขาเปลวเทียนและควันธูปทรงกลิ่นแห่งความขลึงขลังปู่ตระกูลชี้นำทางวางจารีตพอที่จะยังความดีให้มีมรรคผลปรากฏอยู่บนผืนแผ่นดินทีมงานสารคดีชุดท่องสวรรค์อีสานใต้อุบลราชธานีจะนำพาทุกท่านสู่เส้นทางแห่งสวงสวรรค์สัมผัสพุทธสถานแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันมีตำนานลี้ลับมหัศจรรย์อยู่คู่ลำน้ำโขงวัดถ้ำปฏิหารแห่งหมู่บ้านซักซ้อมตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่คือพุทธสถานแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางป่าดงนาธามที่มีตำนานลี้ลับมหัศจรรย์อันเป็นที่มาแห่งคำว่าปฏิหารถ้ำมืดที่พระสงฆ์ผู้ทรงฌานตบะแจกล้าเคยลงไปสัมผัสซึ่งเป็นถ้ำลอดทะลุออกสู่แม่น้ำโขงด้วยความยาวกว่า100กิโลเมตรพญานาคผีบังบดเหล็กไหลและสัมผัสอันเกินกว่าจิตมนุษย์จะอย่างรู้ได้เหล่านี้คือปาฏิหาริย์ภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งมีการเล่าขานบอกต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่คำคณิงจุลมณีแห่งวัดถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพระอริยะเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขงตอนใต้พระผู้ได้เคยทุดงไปจำพรรษาอยู่ตามเทือกเขาตามป่าตามถ้ำนับร้อยนับพันถ้ำทั่วทั้งภูเขาในแถบอินโดจีนที่วัดถ้ำปฏิหารแห่งนี้หลวงปู่คำคณิงเมื่อได้ทราบจากคำเล่าลือของชาวบ้านและพระธุดงค์ว่าณถ้ำมืดใกล้กับภูปังฝั่งประเทศไทยเขตอำเภอโขงเจียมขึ้นไปทางด้านเหนือนั้นเป็นถ้ำของเมืองบังบดหรือเมืองลับแลซึ่งหมายถึงเมืองอีกภพหนึ่งของพวกมีสภาวะเป็นทิพย์อย่างพวกพญานาคก็ถือว่าเป็นพวกลับแลอีกพวกหนึ่งถ้ำมืดนี้เป็นถ้ำมืดศักดิ์สิทธิ์มีเหล็กไหลซึ่งชาวเมืองลับแลหวงแหนมากแต่วันดีคืนดีใครมีวาสนาหลงเข้าไปในถ้ำเมืองลับแลที่ว่านี้จะได้รับแก้วแหวนเงินทองจากชาวลับแลหรือไม่ก็ได้พระพุทธรูปทองคำมาไว้บูชาลึกลงไปในถ้ำมืดจะเป็นนครเร้นลับใต้พิภพนั่นคือเมืองบาดาลแห่งเหล่าพญานาคอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นอุโมงค์กว้างใหญ่และมีทางแยกที่สลับซับซ้อนคล้ายรังผึ้งสามารถที่จะทะลุขึ้นฝั่งโขงด้านประเทศลาวอุโมงค์บางสายทะลุออกไปแกงลีผีเมืองจำปาสักเป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตรอุโมงค์บางสายจะนำลงไปสู่เมืองบาดาลชาวบ้านพวกคนโลภโมโทสันที่มาแสวงหาทรัพย์สินมีค่าทั้งหลายภายในถ้ำต่างแพ้ภัยอาถรรพ์ของเจ้าแห่งถ้ำเกิดหลงทางทิ้งชีวิตเป็นผีเฝ้าถ้ำอย่างน่าพิศวงสงสารมาแล้วนับไม่ถ้วนที่สุดหลวงปู่คำคณิงจึงได้ออกธุดงค์ลงสำรวจดูถ้ำมืดเพื่อพิสูจน์ความจริงอันเร้นลับนี้
ให้กระจ่างแล้วนำความอัศจรรย์ดังกล่าวนั้นมาบอกเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังจนเป็นที่ร่ำลือไปทั่วทุกสารทิศปี2529ก็ทุดงขึ้นอีสานมาตามโคราชไล่เรื่อยมาถึงอุบลเป็นจังหวัดสุดท้ายก็มาปักกดที่บ้านนนหนุนก็คือที่7ก็ว่าเออมันสุดเขตไทยแล้วจะกลับก็นั่งสมาธิอยู่ที่วัดป่าบ้านนนหนุนอำเภอวารินชำราบก็มานิมิตเห็นถ้ำปฏิหารก็ยังไม่รู้ว่าชื่อถ้ำปฏิหารเห็นถ้ำนี้ก็เลยเดินลัดจากวารินมา3วันก็มาอยู่ที่นี่9คืนชาวบ้านเขาเรียกถ้ำมืดก็ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทำอะไรทีนี้พอคืนที่9ก็นึกขึ้นว่าเราจะกลับแล้วยังไม่ได้กวดน้ำให้เจ้าของถ้ำเลยตกกลางคืนเทพก็ถือป้ายมาตัวแดงว่าถ้ำปฏิหารคณะทายถ้ำสารคดีชุดนี้เป็นปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ในช่วงต้นของฤดูฝนเต็มอ่างตรงนั้นที่เห็นที่เห็นแต่ไม่ไหลมาที่เตียงเรามันจะไหลลงไปข้างล่างเดี๋ยวเวลาหน้าฝนมากๆน้ำจะเต็มถ้าโยมลงไปก็โน่นเหลือแต่กระดูกพัดออกไปน้ำโขงหน้านี้ถึงไม่ให้ลงไปเอาฝนจะตกถ้าฝนตกน้ำมันแรงมันมาจากไหนก็ไม่รู้ติดหน้าแรงก็ไม่หมดทางทีมงานได้พยายามพูดคุยซักถามเพื่อเก็บข้อมูลจากชาวบ้านที่เคยเข้าไปในถ้ำและขอร้องให้ช่วยพาลงไปสำรวจถ้ำปฏิหารแต่กลับไม่เป็นผลเป็นแม่น้ำขุ่งไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนดับใหม่ถึงว่าไม่มีอากาศแล้วนะให้เราหาดับได้แล้วทางพระท่องพระใหม่พระยังมีมดเด็กๆยังมีอยู่ไรไม่มาจะไม่มีแต่ว่าซ้ำหนึ่งไม่เห็นหรอกต้องนับว่าเข้ากี่คนอ๋อแล้วออกมาก็นับแต่ด้วยความตั้งใจอยากให้เกิดความสมบูรณ์ของสารคดีชุดนี้ทางทีมงานจึงขอลงสำรวจถ้ำปฏิหารให้ได้ไกลและลึกที่สุดเท่าที่จะไปได้ก่อนการลงสัมผัสกับความเร้นลับในครั้งนี้ทางทีมงานได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ให้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำและเทพพยดาเจ้าป่าเจ้าเขาด้วยเครื่องบวงสรวงเต็มพิธีเพื่อขอขมาบูชาเบิกทางถ้ำเข้าถ่ายทำสารคดีชุดนี้ภายในโพรงถ้ำปฏิหารให้เกิดความเป็นสิริมงคลปลอดภัยและประสบผลสำเร็จในขณะที่ทางทีมงานกำลังประกอบพิธีกรรมบวงสรวงอยู่นั้นได้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คนเดินเข้าสู่บริเวณประกอบพิธีหน้าปากถ้ำเมื่อทางทีมงานได้สอบถามสัมภาษณ์จึงได้ความเป็นที่อัศจรรย์ที่มาวันนี้เพื่อนผมนะครับเขาเป็นมีแฟนเป็นคนไทยที่ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมพอดีเพื่อนเขาเนี่ยลุงคนเนี้ยพอดีเขาฝันว่ามีถ้ำหนึ่งอยู่ที่เมืองไทยครับอยู่ทิศตะวันออกของประเทศไทยก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าคงจะมีแต่อีสานที่เป็นถ้ำเขาบอกว่ามีพระเคยมาจำพรรษาที่นี่แล้วก็มาจำศีลที่นี่มรณะหลายรูปก็เลยพอดีถามหลวงพ่อที่อยู่วัดถ้ำกูหาสวรรค์ก็เป็นจริงก็เลยพาเขามาชายชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนแซ่ลีคนนี้ได้เดินทางไกลจากประเทศสิงคโปร์มาเพื่อติดตามหาฝันอันแปลกประหลาดซึ่งนายลีได้บอกเล่าว่าวันหนึ่งได้เกิดนิมิตผุดขึ้นกลางสมาธิเห็นเป็นเทวดาองค์หนึ่งขี่เสือขาวออกมาจากปากถ้ำแห่งหนึ่งเข้ามาชี้ชวนให้นายลีไปเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้ให้ได้ต่อมานายลีจึงได้ออกเดินทางไปตามเสาะแสวงหาถ้ำที่ได้นิมิตนั้นอยู่ประมาณ1อาทิตย์แต่ก็ยังไม่ตรงตามที่นิมิตจนสุดท้ายมีคนบอกว่ายังมีถ้ำปฏิหารอีก1แห่งจึงได้เดินทางมาที่นี่พอมาถึงนายลีถึงกับตื่นตะลึงและบอกว่าถ้ำปฏิหารแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีลักษณะ
ตรงตามในนิมิตทุกประการความรู้สึกร้อนหนาวในเรื่องราวอัศจรรย์พันลึกเกี่ยวกับถ้ำปฏิหารเรื่องว่าไว้ทวีคูณขึ้นในหัวใจถึงไขสันหลังของทีมงานทุกคนในครั้งนี้พิธีบวงสรวงก็เป็นพิธีที่เบิกประตูทางเข้าถ้ำปฏิหารซึ่งทีมงานถ่ายทำนั้นได้มองเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลายท่านที่มาสักการะวัดถ้ำปฏิหารแห่งนี้ก็ประสบความสุขความเจริญแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็เกิดสิ่งปฏิหารสมคำที่ชื่อว่าวัดถ้ำปฏิหารจริงๆนะครับมหัศจรรย์เกินกว่าที่เราสัมผัสได้แล้วก็เข้าถึงได้แล้วก็หาเหตุผลอธิบายมาเล่าสู่ให้ฟังได้นอกจากผู้มีสมาธิวิชาแก่กล้าเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสสัมผัสกับคำว่าปฏิหารท่านเหล่านั้นจะให้คำตอบได้ดีกว่าพวกเราทั้งหลายครับจะเชิญไปดูที่ถ้ำครับว่าในถ้ำแห่งนี้มีอะไรมั่งติดตามเลยครับทันทีที่ทางทีมงานก้าวข้ามปากถ้ำเข้าสู่ภายในความเยือกเย็นและกลิ่นไอขุ่นขังก็ได้แผ่ปะทะเรือนกายและโพรงจมูกสัมผัสได้ถึงรอยตำนานภายในถ้ำแห่งนี้แสงไฟที่ปรากฏเป็นแสงไฟจากเครื่องปั่นไฟฟ้าภายในวัดสำหรับให้นักท่องเที่ยวผู้เข้าชมมาเที่ยวได้ชมพอมองเห็นเป็นระยะทางกว่า200เมตรภายในถ้ำปฏิหารแห่งนี้ในช่วงแรกจะเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ10เมตรสูงประมาณ 3-5 เมตรยาวประมาณ200เมตรประกอบไปด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆที่เคยมีมาแต่เดิมและมีผู้มีจิตศรัทธานำมาประดิษฐานไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาถ้าสังเกตให้ดีๆจะปรากฏเห็นมีช่องลืบหรือโพรงเล็กๆอยู่ตามบริเวณผนังถ้ำช่องเหล่านี้แต่ก่อนเคยเป็นที่ประดิษฐานพระเครื่องและของมีค่าที่คนโบราณนำมาเก็บรักษาไว้แต่ต่อมาได้ถูกมือดีหยิบฉวยไปแต่มีบางคนบอกว่าเจ้าผู้รักษาถ้ำได้เก็บซ่อนบังตาคนรักษาไว้ในที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตามนุษย์ผู้มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะได้พบผ่านภายในถ้ำปฏิหารแห่งนี้ยังมีความเงียบสงบร่มเย็นอันเป็นพิสดารคือในฤดูหนาวภายในถ้ำจะมีความอบอุ่นสบายพอเมื่อถึงฤดูร้อนภายในถ้ำจะกลับมีความเย็นเป็นอัศจรรย์หลวงพ่อถ้ำจะปลีกวิเวกลงมานั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอยู่ภายในถ้ำบริเวณนี้เป็นประจำเมื่อเดินลึกเข้าไปอีกประมาณเกือบ200เมตรจะปรากฏเห็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่สวยสดงดงามทำเอาทีมงานทั้งหมดเยี่ยมชมและบูชากันอย่างเต็มศรัทธาณที่ที่เรากำลังเยี่ยมชมอยู่นี้เป็นเพียงช่วง200เมตรแรกของถ้ำปฏิหารที่บรรดานักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบายเมื่อมองผิวเผินอาจจะรู้สึกว่าถ้ำปฏิหารคงจะสิ้นสุดอยู่ที่ระยะทางเพียง200เมตรเท่านั้นแต่ประตูลับสู่โพรงลึกแห่งคำว่าถ้ำปฏิหารได้ซ่อนตัวรอคอยเราอยู่ในเงามืดมุมหนึ่งเบื้องหน้านั้นThank you.
ากวินาทีนี้เป็นต้นไปแสงเทียนแสงไฟและอากาศคือความจำเป็นยิ่งยวดสำหรับชีวิตพวกเราภายในถ้ำลึกการเดินทางมุดลอดเข้าสู่ชั้นในของถ้ำปฏิหารซึ่งอยู่เบื้องหลังด่านหินแคบๆเป็นไปด้วยความทุลักทุเลและดูท่ากำลังจะไปได้สวยแต่ฉับพลันทีมงานก็เกิดปัญหาไฟฉายซึ่งเป็นไฟฉายระบบชาร์จไฟได้หมดไฟมอดดับลงพร้อมกันลำพังเพียงแรงจากแสงเทียนคนละเล่มพอที่จะเดินต่อไปได้แต่ว่าแสงเทียนนั้นไม่พอต่อการจับภาพของกล้องได้ทางทีมงานจึงต้องออกมาตั้งหลักหาวิธีการใหม่ในครั้งที่สองไปเราไปตั้งหลักกันเถอะไป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 กันทำไมการลงสำรวจถ้ำในครั้งที่สองนี้เป็นเวลาประมาณ1ทุ่มคุณสุพลแต้มศรีหรือคุณรัตโยมผู้ดูแลอุปถากวัดและหลวงพี่เตี้ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในถ้ำปฏิหารแห่งนี้แก้ไขปัญหาให้โดยการนำเอาเครื่องปั่นไฟเล็กขนาดที่อยู่ได้ซึ่งสามารถเสียบไฟสปอร์ตไลท์ได้พาเราลงไปในครั้งที่สองครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเดินเลยจุดที่ไฟดับครั้งแรกไปได้ไม่ไกลเครื่องปั่นไฟก็มาดับลงอีกอย่างไม่มีสาเหตุเครื่องไฟก็เราเกิดขัดข้องนะเมื่อช่วงหัวค่ำนั้นคือแบตเตอรี่ที่เราเตรียมมานะคือสปอร์ตไลท์ที่เตรียมมาเกิดหมดแบตไปเราต้องขึ้นไปพักประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะเพื่อที่จะได้แสงสว่างลงมาข้างล่างสัก300เมตรนะเกิดขัดข้องนิดนึงนะครับคือเรื่องไฟไฟเครื่องไฟมือถือนะครับเกิดขัดข้องกว่าไรเราไม่ติดตอนนี้ก่อนได้ไหมใส่เครื่องใหญ่หรือแล้วป่ะใส่เครื่องใหญ่ลากสายบอกเอาทีมงานย้อนกลับไปก่อนลากสายไปลากสายเอาไปโอเคกลับมาทางทีมงานไม่ละความพยายามการลงสำรวจครั้งที่3เวลาปาเข้าประมาณ2ทุ่มเศษครั้งนี้เราได้รวบรวมสายไฟที่มีอยู่ภายในวัดได้ยาวประมาณ800เมตรมาพ่วงต่อโยงไฟฟ้าเข้าสู่ภายในถ้ำครั้งนี้หมดปัญหาเรื่องไฟแต่ความชื้นแฉะของน้ำในถ้ำกับสายไฟกลับแขวนห้อยทั้ง6ชีวิตพวกเราไว้ภายในถ้ำทุกอย่างก้าวแทบไม่เชื่อสายตาว่าเบื้องหลังด่านหินแคบๆที่ปิดกั้นบังตาไว้จะมีโพรงถ้ำกว้างที่ยาวไกลไม่สิ้นสุดธรรมชาติมักสร้างสรรค์ความงามได้สารพัดเกินกว่าเหตุผลของมนุษย์จะมาอธิบายได้มากไปกว่าคำชื่นชมเราจะติดตามไปดูครับว่ามันจะเข้าไปลึกขนาดไหนเหลืออีก200เมตรนะฮะเพราะว่าสายไฟของเราเตรียมมาอยู่แค่นั้นเพราะเราไม่รู้ว่าถ้ำนี้มันจะลึกยาวแล้วก็กว้างเข้าไปเรื่อยใหญ่เข้าไปเรื่อยขนาดนี้ครับเชิญตามมาเลยครับนี่คือระยะทางมาถึงประมาณสัก500เมตรนะครับประมาณ500เมตรจะมีทางลงถ้ำนะฮะทางลงถ้ำที่ว่าไปทะลุที่เป็นช่องหินนะครับทะลุที่หน้าปากถ้ำทางที่เราเข้ามาจะมีน้ำภูเขาไหลตลอดทั้งปีนะฮะเมื่อทีมงานเดินมาถึงตำแหน่งหนึ่ง
คุณระชี้บอกว่าช่องทางเล็กๆนี้จะเป็นทางลงไปชั้นล่างของถ้ำซึ่งแคบมืดและไปค่อนข้างลำบากเป็นทางที่ทอดลงไปสู่ทานน้ำใต้พิภพลอดย้อนขึ้นไปปล่องใกล้ๆทางเข้าปากถ้ำก็ได้และมีทางแยกหลายสายออกไปตามทานน้ำซึ่งไหลออกสู่แม่น้ำโขงห่างไกลจากนี้มากลงไปลำบากลื่นมันเอียงคุณระบอกว่าหน้านี้น้ำจะไหลแรงอันตรายมากแต่หน้าแล้งสามารถมุดลอดลงไปได้แต่เรายังคิดถึงคำเตือนของหลวงพ่อธรรมส่วนอีกช่องทางหนึ่งแคบๆห่างจากช่องแรกราว100เมตรทีมงานได้พยายามมุดลอดลงไปดูซึ่งปรากฏเห็นมีทางลงไปตามช่องหินแคบๆและมีเสียงน้ำไหลดังขึ้นมาจากช่องนี้ที่นี่มีค้างคาวจำนวนมากอาศัยอยู่แต่อากาศมีอยู่น้อยนิดเมื่ออากาศผสมกับกลิ่นมูลค้างคาวก็ทำเอาทีมงานแทบลมจับแต่ภายในถ้ำปฏิหารแห่งนี้ช่วงระยะทางประมาณ600เมตรแทบไม่เชื่อเลยว่าขณะที่เราประสบกับสภาวะอากาศอันอับชื้นพอมาถึงช่วงหนึ่งจะมีสายลมพัดโชยแผ่วๆผ่านออกมาจากรอยแตกของเพดานแคบๆซึ่งความลึกของถ้ำกับพื้นดินหลังภูเขาน่าจะประมาณ20เมตรลมณจุดนี้ทำให้ทีมงานสดชื่นขึ้นอย่างอัศจรรย์ราวปาฏิหาริย์ทั้งถ้ำนะฮะจะไม่มีลมผ่านแต่พอเรามาถึงช่วงนี้นะฮะรู้สึกจะมีลมผ่านนะสังเกตดูที่เทียนนะฮะโพรงถ้ำบางช่วงมีขนาดเท่าห้องประชุมใหญ่จุคนได้นับพันคนแต่ส่วนใหญ่ของถ้ำปฏิหารนี้จะมีลักษณะเหมือนอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ทอดยาวเหมือนอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วจะมีทางลงแคบๆยังลึกลงสู่เบื้องล่างหลายชั้นหลายแยกหลายสาขาสลับซับซ้อนดุจเส้นทางแห่งเขาวงกตแล้วไปบรรจบกับช่องทางทานน้ำใต้พิภพที่ลอดขุนเขาออกสู่แม่น้ำโขงยังไม่สามารถกำหนดทิศทางและระยะทางให้แน่นอนได้มีเพียงแต่เสียงคำร่ำลือของชาวบ้านเรื่องราวเร้นลับมหัศจรรย์ของหลวงปู่คำคณิงและวิจารณญาณของแต่ละบุคคลเท่านั้นที่ยังคงก้องกังวานเป็นคำตอบอยู่ในใจมาถึงจุดนี้รวมระยะทางประมาณ1กิโลเมตรการที่พวกเราทีมงานได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาสัมผัสกับถ้ำปฏิหารเพื่อนำเสนอเป็นสารคดีสู่ผู้ชมได้ลึกถึงเพียงนี้อย่างปลอดภัยก็นับว่าเป็นบุญตาที่สุดแล้วแต่สักครั้งหนึ่งในชีวิตหน้าแล้งของปีหน้าเราจะมาใหม่และจะขอลงไปให้ถึงทาน้ำเบื้องล่างให้จงได้แท้จริงแล้วเสน่ห์ของถ้ำปฏิหารอาจไม่ใช่ความงดงามของหินงอกหินย้อยหรือทาน้ำกรวดหินแต่หากเป็นความหฤหรรษ์เมื่อเราได้บุกบันแทรกกายเข้ามาสู่ท่ามกลางรอยแห่งตำนานอันเร้นลับมหัศจรรย์ต่างหากคือเสน่ห์ที่มีอยู่ในถ้ำแห่งนี้ผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีมีศีลเคร่งในฌานสมาธิอาจได้มาเห็นอะไรดีๆจากที่นี่วันนี้แม้เราจักไม่ได้สัมผัสกับตาเราเหมือนเช่นเรื่องราวที่บอกเล่าก็ตามทีเราก็ไม่เคยย่อท้อที่จะสะสมความดีต่อไปเลยแม้แต่น้อยพวกเขารู้เห็นการกระทําของเราอยู่ทุกอย่างก้าวออกจากถ้ำปฏิหารรอบๆ บริเวณวัดยังมีความงดงามของสัญลักษณ์แห่งพลังศรัทธาและแรงอธิษฐานที่หลวงพ่อถ้ำและบรรดาพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปลูกสร้างขึ้นงามดังนิรมิตดูขลึงขลังตระหง่านตระการตา
อยู่คู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์วัดถ้ำปฏิหารแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางที่สามารถนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อหลายแห่งเช่นป่าดงนาทามซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะของการเดินป่าชมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าดงนาทามยังเป็นเส้นทางผ่านขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามบนหน้าผาชนะใดการเดินทางสู่หน้าผาชนะใดในครั้งนี้ทางทีมงานได้เริ่มต้นที่วัดถ้ำปฏิหารประมาณตีสองเพื่อไปชมพระอาทิตย์ขึ้นโดยได้ใช้บริการนำเที่ยวของหมู่บ้านซักซ้อมด้วยการเช่ารถอีแต็กซึ่งมีคุณรักโชเฟอร์ฝีมือพระการจอมอึดคนเดิมเป็นผู้นำพาพวกเราบุกป่าดงนาทามสู่หน้าผาชนะใดด้วยระยะทางบนเส้นทางสายทรหดกว่า15กิโลเมตรวันขึ้นก่อนใครในสยามทุกคนก็คงรู้จักกันดีนะครับเคยได้ฟังเคยได้ยินทางวิทยุบ้างทางทีวีบ้างแต่วันนี้ทีมงานถ่ายทำสารคดีชุดดังกล่าวนี้นะครับได้พาทีมงานและก็คณะผู้ติดตามรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมกันที่ผาชนะใดผาชนะใดเป็นพื้นที่ส่วนยื่นทางด้านตะวันออกสุดของแผ่นดินไทยบนหน้าผาชนะใดแห่งนี้จะมีแสงแรกแห่งรุ่งอรุณรอคอยเป็นของกำนันแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงทุกวันแม้ว่าการเดินทางขึ้นมาบนผาชนะใดครั้งนี้ของทีมงานเราจะไม่ได้เห็นดวงตะวันแต่เราก็ไม่ผิดหวังไปเสียทั้งหมดเมื่อเราได้อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของสายหมอกและมวลเมฆจางๆยามเช้าแทนแสงตะวันของต้นฤดูฝนปลายเดือนพฤษภาคมครั้งนี้เราได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงนาทามที่นี่คือดงของเห็ดซึ่งชาวบ้านเรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดละโงกเห็ดละโงกเป็นสุดยอดของเห็ดประเภทหนึ่งรองลงมาจากเห็ดโคนที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้อย่างอร่อยซึ่งเป็นที่นิยมกันมากของชาวบ้านอีสานโดยที่เราไม่เคยเห็นเห็ดละโงกมากมายกายกองเช่นนี้ที่ไหนมาก่อนพวกเราไม่รอช้าเพราะนี่คือเมนูอาหารอันโอชะของเช้าวันนี้ที่สวรรค์บนดินถิ่นอีสานใต้ประทานไว้ให้แก่เรา
ไปพิจารณาดิไปไจากถ้ำปฏิหารอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีทางทีมงานท่องสวรรค์อีสานใต้ได้เดินทางมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางที่วัดสวนหงผาดังฟอยจากเส้นทางหลักเลี้ยวขวาบ้านน้ำแท่งไปตามถนนดินลูกรังเวียนวนขึ้นลงสู่ภูเขาอันสูงชันรวมระยะทางกว่า16กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านและทางวัดสวนหินผาลังคอยได้บูรณะซ่อมแซมเส้นทางใหม่สำหรับให้รถขึ้นลงได้สะดวกขึ้นเส้นทางถึงแม้จะทุรกันดารนะครับแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นที่จะมาวัดสวนหินผานางคอยนะเพื่อมาค้นหาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ผมมาแล้วก็สวนหินผานางคอยความเป็นมาอย่างไรนั้นเราต้องสู้นะครับต้องทนนะใส่สนุกเย็นวัดสวนหินผานางคอยเป็นวัดที่มีความงดงามในทำเลที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงติดกับหน้าผาสูงชันชื่อผานางคอยหน้าผาอันมีตำนานรักอมตะซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสองฝั่งโขงอำเภอศรีเมืองใหม่กับฝั่งประเทศลาวได้อย่างสวยงามสงบร่มเย็นเมื่อสายน้ำโขงทั้งสายนำสายตาหลากไหลมุดหายเข้าลืบเร้นของขุนเขาสุดลูกหูลูกตาที่นี่หากไม่ใช่สวรรค์ก็คงจะเป็นอื่นไกลไปไม่ได้ตำนานรักอมตะบนหน้าผานางคอยบอกให้รู้ว่าดินแดนแห่งนี้คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก้อนหินตั้งรูปร่างแปลกประหลาดคือประจักษ์พยานแห่งแรงศรัทธาของผู้คนที่ได้ขึ้นมายนต์ณจุดนี้รูปปั้นหญิงงามตามนิมิตของหลวงปู่พรหมาเขมจาโรซึ่งตั้งตระงานอยู่บนหน้าผาได้ก่อรูปเผยที่มาแห่งตำนานรักอมตะบนหน้าผาแห่งนี้ว่าผานางคอยนานมาแล้วได้มีสาวงามนางหนึ่งชื่อเจ้าอินทาตระกูลเชื้อเจ้าแห่งแขวงจำปาสักประเทศลาวเที่ยวมานั่งมือลอยคอยการกลับมาของสามีผู้หนีจากไปรบศึกสงครามวันแล้ววันเล่านับเดือนนับปีก็ยังไม่มีวี่แววว่าสามีจะกลับมาจนสุดท้ายมีข่าวร้ายจากสนามรบว่าสามีได้ตายจากไปแล้วเจ้านางอินทาจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญอยู่เช่นนั้นบนหน้าผาจากนิมิตเช่นนั้นหลวงปู่พรหมาได้เกิดปิติหาช่างฝีมือมาแล้วบอกเล่าเรื่องราวและอธิบายรูปลักษณะของเจ้านางอินทานั้นให้แก่ช่างฟังแล้วปั้นตามพอเมื่อช่างปั้นเสร็จหลวงปู่พรหมาได้เห็นหลวงปู่พรหมาก็บอกทันทีว่าหน้าตารูปปั้นนั้นเหมือนกันกับในนิมิตเป็นที่สุดจากความงดงามของธรรมชาติรอบบริเวณวัดสวนหินผานางคอยยังเป็นวัดที่อลังการทางด้านปูชนียสถานอันเกิดขึ้นจากสายทานศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลวงปู่พรหมาเขมจาโรพ
ระเกจิอาจารย์นักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานผู้ลือลั่นและหลวงปู่ฤาษีสมชายพระผู้บำเพ็ญเคร่งวัดปฏิบัติจากครองฤาษีสู่ครองพระภิกษุลูกศิษย์อันดับต้นๆของหลวงปู่พรหมาเขมจาโรที่มาแห่งวัดสวนหินผานังคอยและรอยทางทุดงควัดของหลวงปู่พรหมาเขมจาโรสองสิ่งนี้ถูกร้อยโยงด้วยการเวลาเข้าเป็นตำนานอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกไม่ออกหลวงปู่พรหมาเขมจาโรนามเดิมว่าแก้วเป็นบุตรของพ่อแก้วแม่สีดาวันจันทึกเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2441ที่บ้านกุศกรอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเมื่ออายุครบพออุปสมบทหลวงปู่พรหมาจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดพระบาทโพนสันเมืองท่าพระบาทแขวงบอลิคำไซประเทศลาวและได้สร้างวัดอยู่ณที่นั่นหลังจากนั้นหลวงปู่พรหมาได้ออกเดินทุดงไปตามป่าตามเขาและพำนักอยู่ที่ภูเขาควายได้ศึกษาศาสตร์และศีลกับหลวงปู่ฤาษีตาไฟอาจารย์ใหญ่อยู่ณที่ภูเขาควายแห่งนั้นเป็นเวลา 45 พรรษาจากนั้นปีพุทธศักราช 2534 หลวงปู่พรหมาเขมจาโรได้ออกเดินทางจากจังหวัดเลยเดินทุดงมุ่งหน้ามาจำพรรษาอยู่ที่บ้านดงนาอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีณบริเวณวัดสวนหินผาหนังคอยแห่งนี้หลวงปู่พรหมาเห็นว่าที่นี่เป็นที่สปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมท่านจึงได้นำพาชาวบ้านดงนาและละแวกใกล้เคียงนั้นสร้างเป็นที่พักสงฆ์เพื่อใช้ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาให้ชื่อว่าวัดสวนหินผาหนังคอยและบำเพ็ญธรรมอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นต้นมาด้วยกุศลแห่งธรรมแผ่ไปสารไปทั่วสายทานศรัทธาพุทธศาสนิกชนต่างหลั่งไหลมาถวายตัวเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่พรหมาเขมจาโรมากมายจนชื่อเสียงของหลวงปู่เป็นที่รู้จักไปทั่วต่อมาคณะศิษยานุศิษย์ต่างร่วมกันสร้างถาวรวัตถุขึ้นบนวัดสวนหินผานังคอยแห่งนี้ด้วยความยากลำบากแสนสาหัสเนื่องจากแต่ก่อนยังไม่มีถนนขึ้นสู่วัดเหมือนปัจจุบันเอามาทั้งเรือแล้วแต่ก่อนทรายสำโรงครับโล่งสำโรงปูนซื้อมาหาลอยกระซอมที่ใดอยู่สองลอยมันแตกมันเพ่ของแบกล่วงจากรถมันก็แตกแล้วบาดนี้แบกล่วงเรืออีกพวกล่มพวกแตกนี่แล้วขึ้นมามาจอดท่าบ้านก็ขึ้นมาทางครับแบกขึ้นแล้วโซลพงก็ได้สร้างได้วัดนี่เออมาฝ่อเขาคนช่วยหน่อยช่วยหน่อยอาบอิดโซลพงการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อนำมาสร้างถาวรวัตถุบนวัดสวนหินผานังคอยหลวงปู่พรหมาและญาติโยมได้ลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างดังกล่าวนั้นลงมาทางเรือจากท่าเรือบ้านสำโรงล่องเรือลงมาขึ้นบริเวณท่าน้ำบ้านดงนารวมระยะทางกว่า30กิโลเมตรแล้วหาบจากท่าเรือบ้านดงนาปีนขึ้นภูเขาสูงชันขึ้นสู่บริเวณวัดสวนหินผานังคอยเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรณจุดแห่งนี้ครับเป็นจุดท่าน้ำบ้านสำโรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีเป็นท่าน้ำที่ขนถ่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างพวกอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรต่างๆนะครับที่ไปสร้างวิหารสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ที่วัดสวนหินผาหนังคอยจากความอุตสาหะบวกแรงศรัทธาทำให้เกิดถาวรวัตถุขึ้นบนภูเขาสูงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน
ต่อมาในปีพุทธศักราช2538ทางวัดและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้ดำเนินการขุดสร้างเส้นทางลัดเลาะเลียบตามไหล่เขาจนขึ้นไปถึงวัดเปลี่ยนจากการเดินทางเรือมาเป็นเส้นทางรถยนต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการก่อสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญและถาวรวัตถุอื่นๆก็ได้สร้างขึ้นเป็นลำดับจนเป็นวัดที่สมบูรณ์หลวงปู่พรหมาเขมจาโรเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาต้อนรับญาติโยมไม่เลือกชั้นวรรณะจนเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปขณะนั้นท่านมีอายุมากแล้วหลวงปู่พรหมาจึงมีความคิดว่าอยากจะสร้างมหาเจดีย์ไว้เป็นที่สักการะของคนทั่วไปซึ่งถือเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่แต่การก่อสร้างมหาเจดีย์ยังไม่ทันดำเนินการให้แล้วเสร็จก็เป็นที่เศร้าใจของศิษย์ทั่วไปเมื่อหลวงปู่พรหมาเขมจาโรท่านได้ละสังขารถึงการมรณภาพลงไปในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2545ปัจจุบันคณะศิษยานุศิษย์ได้นำร่างของท่านบรรจุใส่โลงแก้วเก็บรักษาไว้บนวิหารภายในวัดแม้หลวงปู่พรหมาจะมรณภาพไปแล้วแต่รอยทางที่หลวงปู่วางไว้ให้แก่วัดสวนหินผานังคอยก็มิได้จบสิ้นลงณวันนี้ที่วัดสวนหินผานังคอยยังมีหลวงปู่ลือศรีสมชายกำลังเป็นผู้เจริญรอยตามทางของหลวงปู่พรหมาอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายเมื่อวันเสาร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2547หลวงปู่ลือศรีสมชายและคณะศิษยานุศิษย์ได้วางศิลาฤกษ์ดำเนินการสร้างมหาเจดีย์หลวงปู่ฤาษีสมชายเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมถือครองฤาษีมาตั้งแต่อายุ19ปีออกเดินตามหลวงปู่พรหมาเพื่อศึกษาธรรมะและวิชาอาคมแขนงต่างๆออกทุดงไปตามป่าเขาและเถื่อนถ้ำทั่วแถบลุ่มน้ำโขงเป็นเวลากว่า20ปีหลวงปู่พรหมาเห็นว่าฤาษีสมชายมีความตั้งใจจริงจึงประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมและความรู้ต่างๆที่มีอยู่ให้กับฤาษีสมชายด้วยความเพียรภาวนาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้ฤาษีสมชายบังเกิดตบะธรรมเปี่ยมเมตตาบารมีเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายไปพร้อมกับหลวงปู่พรหมาเมื่อหลวงปู่พรหมามรณภาพลงบรรดาญาติโยมจึงได้อาราธนานิมนต์ฤาษีสมชายสละครองฤาษีมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ฤาษีสมชายได้เจริญรอยตามหลวงปู่พรหมาแทบทุกอย่างทั้งทางด้านวัดปฏิบัติและการพัฒนาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อให้วัดสวนหินผานังคอยแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งสายทานศรัทธาธรรมทั้งหลายที่ประสงค์จะมาสัมผัสสวรรค์บนภูผาศักดิ์สิทธิ์วัดสวนหินผานังคอยอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจากน้ำโขงหน้าสู่มองไปที่หน้าผาผานางคอยนะครับที่วัดหลวงปู่พรหมานะฮะสวยสง่าตั้งสง่าจนน่าชมกันมากเลยนะครับชนเผ่าอีสานส่วนหนึ่งเป็นการย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือการแสวงหาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กว่าก็มิอาจจะระบุแน่ชัดได้อย่างชนเผ่าโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีที่เรียกตนเองว่ากวยบรูหรือชนเผ่าบรูชนเผ่ากวยบรูชนเผ่าซวยชนเผ่ากุยชนเผ่าคาชนเผ่าละวะนักภาษาศาสตร์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางด้านภาษาพูดของชนเผ่าเหล่านี้ซึ่งมีข้อสรุปโดยอาจารย์ทวัตปุณโณทกได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสานเล่ม2ว่ากวยหรือสวยคาและละวะเป็นชนชาติเผ่าเดียวกันกุยคาละวะเป็นชนชาติที่พูดภาษาตระกูลเขมรมอญและเห็นว่าเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกันมากซึ่งชนชาติกลุ่มนี้จะเรียกชื่อชนชาติของตนว่ากุยกวยโกยเกือบทั้งสิ้นที่ประเทศลาวจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่าคาคนไทยภาคเหนือจะเรียกชุมชนกลุ่มนี้ว่าละวะหรือลวดเขมรจะเรียกว่ากุยโกยหรือกวยคนไทยจะเรียกว่าสวยพวกเขาเป็นชนชาติเผ่าเดียวกันที่เรียกตนเองว่ากุยกวยซึ่งหมายถึงคนคำว่ากวยบลูที่บ้านเบิร์นบึกก็มักจะนิยมพูดคำนี้ออกมาเช่นกันซึ่งหมายถึงคนบลูหรือเราคือคนบลูนั่นเองชนเผ่าบลูก็เหมือนกับชนเผ่าทั่วไปที่มีวัฒนธรรมภาษาและยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิมถึงแม้ปัจจุบันการเวลาจะฉุดดึงให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจต่อประเพณีดั้งเดิมน้อยลงแต่ก็ไม่อาจทำลายศรัทธาอันเป็นแก่นแท้ของชาวบลูได้ชาวบลูที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อครั้งถูกฝรั่งเศสรุกล้ำอธิปไตยเข้ามาอาศัยอยู่ณบริเวณตามแนวเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างประเทศไทยและลาวปัจจุบันพบได้2หมู่บ้านคือบ้านท่าลงและบ้านเบิร์นบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเบิร์นบึกมีบริเวณที่ตั้งติดกับแม่น้ำโขงประกอบกับบริเวณน้ำโขงดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นอ่าวใหญ่ลึกซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงปลาบึกจำนวนมากการล่าปลาบึกชาวบ้านจะต้องมีการเส้นไหว้บูชากับแม่น้ำโขงเสียก่อนจึงจะทำการจับได้เนื่องจากอ่าวดังกล่าวมีความลึกมากและชาวบ้านหลายคนต้องสังเวยให้กับความประมาทต่อสายน้ำมาแล้วก็ใต้ท้องเลยปาดคอตายลูกลูกไปยิงกับปืนก็แทงคอตายเขาฟังความเขาเท่าโบราณเขาเก่านี่เด้อเอาปลาบึกอยู่เบิร์นนี่ไงปลาบึกอยู่เบิร์นบ้านเวิร์นบึกตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2459โดยการนำของนายสีพึ่งป่าและญาติพี่น้องรวม6ครัวเรือนทั้งหมดได้อพยพจากบ้านลาดเสือเดิมเป็นบ้านหนองเม็กแขวงจำปาสักชาวบ้านทั้งหมดเดินทางข้ามฟากแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอโขงเจียมในเขตประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยมีมหาอำมาตย์เอกหลวงแก้วกาญจนเขตเป็นนายอำเภอโขงเจียมและมีนายจอมเพิ่มศรีเป็นกำนันตำบลโขงเจียมครั้นต่อมาก็ได้มีญาติพี่น้องอพยพมาอยู่ด้วยกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2470ทางราชการจึงได้จัดตั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองของกระทรวงมหาดไทยให้ชื่อว่าบ้านเวิร์นบึกบ้านเวิร์นบึกหมู่ที่8เป็นหนึ่งในพื้นที่ปกครองของอำเภอโขงเจียมซึ่งมีระยะห่างจากตัวอำเภอประมาณ9กิโลเมตรนับเป็นหมู่บ้านเดียวที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นกวยบลูไว้อย่างเหนียวแน่นเอกลักษณ์ทางภาษาบลูของผู้คนที่นี่มีการสืบทอดกันมาอย่างน่าอัศจรรย์จากบรรพบุรุษของพวกเขามาสู่รุ่นปัจจุบันการถ่ายโอนทางภาษาเป็นการถ่ายโอนทางคำพูดโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นตัวหนังสือเป็นหลักสูตรให้เรียนรู้ดังเช่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่ภาษาบลูของชาวบลูที่บ้านเบิร์นบึกนี้ก็สืบทอดกันมาในลักษณะทางคำพูดนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงภาษาบลูของหมู่บ้านเวิร์นบึกก็มีนิทานเกี่ยวกับชนเผ่ากุยหรือสวยซึ่งกล่าวถึงสาเหตุของการไม่มีตัวหนังสือเขียนเป็นของตัวเองของชนเผ่าเหล่านี้ซึ่งมีความคล้ายคลึง
การกลับตำนานพี่กวยบลูแห่งหมู่บ้านเวิร์นบึกเล่าให้พวกเราฟังโดยนิทานของชนเผ่ากุยหรือสวยดังกล่าวอาจารย์ธวัชปุณโณทกได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสานเล่ม5ว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระอินทร์ได้มาบอกวิธีเขียนตัวหนังสือแก่ชาวโลกหัวหน้าเผ่าต่างๆก็พากันไปเรียนวิธีเขียนหนังสือจากพระอินทร์มีชาวสวยชาวเขมรและชาวลาวทั้ง3คนได้เดินทางไปเรียนวิชาด้วยกันพระอินทร์ก็สอนวิธีเขียนตัวหนังสือให้แต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นคือตัวหนังสือเขมรแบบหนึ่งตัวหนังสือลาวอีกแบบหนึ่งตัวหนังสือสวยอีกแบบหนึ่งเพราะทั้ง3คนพูดกันคนละภาษาเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจึงลาพระอินทร์กลับบ้านเกิดเมืองนอนชาวเขมรและลาวได้จดตัวหนังสือลงในใบลานส่วนชาวสวยก็ได้จดตัวหนังสือลงในแผ่นหนังสัตว์เพราะทนทานกว่าใบลานระหว่างทางกลับบ้านได้เกิดฝนตกใหญ่ชาวเขมรและลาวต่างเก็บหนังสือใบลานของตนเองไว้อย่างดีส่วนชาวสวยเห็นว่าตัวหนังสือของตนอยู่บนแผ่นหนังสัตว์ซึ่งคิดว่าทนทานกว่าใบลานของเขมรและลาวจึงเอาแผ่นหนังบังศีรษะกันฝนตลอดทางฝนตกไม่หยุดสักทีทำให้แผ่นหนังถูกฝนจนเปื่อยครั้นตกเย็นทั้งสามก็มาค้างคืนที่กระท่อมชายป่าแห่งหนึ่งชาวสวยก็นำแผ่นหนังมาผึ่งไว้ให้มันแห้งแล้วทั้งสามก็นอนหลับไปบังเอิญมีหมาตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณกระท่อมครั้นได้กลิ่นแผ่นหนังหมาตัวนั้นก็มากินหนังนั้นจนหมดแผ่นเมื่อชาวสวยตื่นมาเห็นหมากินแผ่นหนังที่จดตัวหนังสือไว้จนหมดก็ไล่ตีหมาพร้อมกับพูดจาว่าจอจาจิมซึ่งแปลว่าหมากินหมดตั้งแต่นั้นมาชาวสวยจึงไม่มีตัวหนังสือใช้เพราะหมากินหมดส่วนชาวเขมรและลาวมีตัวหนังสือใช้ตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาและนิยมเขียนลงในใบลานจนถึงปัจจุบันครับบริเวณจุดที่เรานั่งอยู่ณตรงนี้นะครับพอเป็นจุดที่จะมองเห็นสารที่ตั้งบรรพบุรุษตั้งแต่โบราณนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่ขึ้นไปถ่ายทำในจุดนั้นได้เพราะมีชาวบ้านบางกลุ่มนั้นกลัวเราไปทำในลักษณะเป็นการลบหลู่บรรพบุรุษและจะทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุขเอกลักษณ์ความเชื่อถือผีบรรพบุรุษผีป่าภูเขาซึ่งอาจจะมีเขาความคล้ายคลึงกับความเชื่อเรื่องผีปู่ตาของคนอีสานแต่ความแข็งแรงทางพิธีกรรมและข้อจำกัดอันถือเป็นจารีตของความเป็นบลูนั้นเข้มข้นยิ่งนักชาวบลูบ้านเบิร์นบึกจะตั้งศาลบรรพบุรุษหรือหอย่าจ๋วยไว้บนยอดภูเขาข้างหมู่บ้านโดยมีเจ้าระโบหรือเจ้ากระจำเป็นผู้นำพาประกอบพิธีซึ่งในปีหนึ่งจะกระทำขึ้น2ครั้งคือในฤดูการปิดป่าเดือน6จะกระทำพิธีบอกผีป่าเพื่อหยุดการทำมาหากินเช่นตัดไม้ยิงสัตว์ในป่าส่วนครั้งที่2จะประกอบพิธีเลี้ยงผีบอกกล่าวเพื่อเปิดป่าในช่วงเดือน12เพื่อเข้าทำมาหากินในป่าได้ในขณะที่ทีมงานกำลังถ่ายทำอยู่ในช่วงของการปิดป่าของชาวบลูบ้านเบิร์นบึกผู้หลักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านจึงไม่อนุญาตให้ทีมงานขึ้นไปถ่ายทำบริเวณหอหย่าจ๋วยบนภูเขาได้ซึ่งเป็นการผิดผีหรือลบลู่บรรพบุรุษของพวกเขาอาจเกิดความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งในหมู่บ้านตามความเชื่อของชาวบลูผลจากการล่วงเกินพูดผีตามความเชื่อจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดชาวบ้านเวิร์นบึกในวันนี้ยังคงเป็นบลูที่เหนียวแน่นต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมแม้บางประเพณีของหมู่บ้านจะสูญหายไปแล้วเช่นประเพณีละปืบซึ่งอาจเทียบเคียงคล้ายคลึงกันกับบุญอุทิศส่วนกุศลที่ปรากฏทั่วไปด้วยความห่างไกลจากรากเหง้าถิ่นกำเนิดเดิมแต่เอกลักษณ์ทางภาษาและความเชื่อถือบางอย่างที่ยังพอจะสามารถให้คงอยู่เป็นตัวตนของกลวยบูได้อันพระอันประเพณีบูเพื่อสืบสานไว้เป็นมุ่นมรดกต่อไป
กล้วยบลูแห่งหมู่บ้านเวิร์นบึกอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก็ยังอยากจะดำรงให้คงอยู่เพื่อรอการศึกษาเรียนรู้เป็นชนเผ่าแห่งมวลมนุษย์สยชาติต่อไปในอนาคตซึ่งอนาคตกล้วยบลูเท่าที่ทำได้ในวันนี้ก็มีเพียงแต่การฝากฝังรอยต่อแห่งกล้วยบลูไว้กับลูกหลานชาวบลูตัวเล็กๆเหล่านี้เท่านั้นโยโอ้ยกระนำมาเรียห่อกระนำมาเสียบเยี่ยนยิ่งได้โยโอ้ยโอ้ยมาไปก็พูดได้แม่โคกหรือบ่เนียงโอ้ยไปก็สบายดังแม่กล้วยหรือบ่เนียงโอ้ยโอ้ยตะก้องตะกื้อพระยังไพรโยโอ้ยไอ้ไม่ในระยิ่งจะจุกจ้องตะบุกเนียงเออเนียงไอ้เนียงเอ้ยอยู่โตตะไม่ถึงนี่ละเนียงไม่ผิดยอดทึมต้องวินละเวียบ่เนียงเอ้ยอยู่โอ้ยไม่ผิดยอดผู้เรียต้องวินสลวงกวางคุดน้ําทะเลบ่เนียงนี่อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชื่อมีว่าเนียงไอ้เนียงกวางท่วงละเนียงเอ้ยไม่ไปกวางท่วงบ่ดาวเวิร์ดบ่เนียงจองเฮิดบ่ดาวเวียงบ่เนียงโจที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราพาท่านไปดูนะครับแต่ถ้าท่านมีเวลาให้กับจังหวัดอุบลราชธานีมากกว่านี้ท่านจะได้มาสัมผัสอารยธรรมอันมีค่าแล้วก็ประเพณีอันงดงามครับเราจะคอยต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนแห่งสวรรค์อีสานใต้ครับ